ดีค่ะก็กลับอุ้ยคอมโลแบบมีลูกคอฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเรลลี่อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะไปโดนตัวไหนมาก็ไม่รู้เนาะทำไมดีจังเลยเนาะก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้ทำการเสียทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะคะก็คือไปช็อปมาที่ยูเนี่ยนมอลล์กันนะคะกับเพื่อนอีกประมาณ3ชีวิตนะคะซึ่งเรลลี่บอกเลยว่าเรลลี่เป็นผู้ล้มละลายมากที่สุดในการช็อปปิ้งครั้งนี้ค่ะปรบมือให้ตนเองนะคะจริงๆแล้วก็คือแบบว่าอยากจะมาทำฮอลนะคะก็คือว่าแบบว่าซื้ออะไรมาจากแพตตินัมเอ้ยเอาใหม่เนี่ยจ้ะก็คือวันนี้ลิลลี่ก็เลยอยากจะมาทำฮอลว่าลิลลี่ซื้ออะไรมาจากยูเนียนมอลบ้างสำหรับสาวอ้วนแบบลิลลี่นะคะซึ่งก็จะมาดูกันว่ามีอันไหนใส่ได้อะไรยังไงแบบไหนสไตล์ไหนถึงใส่แล้วจะดูแบบผอมเพียวชะลูดสกินนี่ชะลูดสกินนี่ไม่ใช่ชะลูดสกินนี่อ้าวงงกันไปหมดนะอ้าวเริ่มเลยดีกว่าพูดพร่ำทำเพลงเยอะแยะแล้วเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็ใส่ถุง H&M มาเนื่องจากถุงจากยูเนียนมันไม่พอแล้วนะคะก็มาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกตัวที่ใส่อยู่นี่ก็คือซื้อมาปุ๊บใส่ปั๊บก็คือจะเป็นเสื้อแบบใบเฟิร์นเป็นเสื้อแบบใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคือตอนเดินเข้าไปที่ร้านเนี่ยลิลลี่ช้อปปิ้งที่ชั้น1ทั้งหมดเลยนะคะคือไม่ได้ไปช้อปชั้นอื่นเลยนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงซึ่งในยูเนียนน่ะรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นสไตล์เกาหลีซะเยอะแล้วก็เสื้อผ้าที่ยูเนียนรู้สึกว่าไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ flexible มากๆนะคะก็คือสามารถซื้อมาแล้วใส่ได้ทุกตัวนะคือลิลลี่ได้ทำการ try on ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือราคาอยู่ที่200บาทนะคะก็จะเป็นแบบเสื้อแบบอย่างเงี้ยผ้าก็จะเป็นผ้าแบบยืดๆนะคะซึ่งใส่ไปแล้วก็จะค่อนข้างเก็บทรงได้ดีเลยนะคะทำให้เราดูแบบตัวเล็กหุ่นดีอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ข้างหลังนะก็อาจจะมีการปิ้นได้นะถ้าเกิดเราเลือกใส่เสื้อชั้นในไม่ดีก็จะต้องเลือกใส่ชุดชั้นในที่แบบว่ามันค่อนข้างเก็บทรงนิดนึงเพราะว่าผ้าแบบที่มันแนบเนื้อมากๆอ่ะมันจะเห็นทุกสัดทุกส่วนเดี๋ยวนี้จะไปยืนโชว์ตัวให้ดูคือมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นชุดแบบเนี้ยก็คือแบบพอใส่กับกางเกงยีนน่ะจะทำให้เราดูแบบมีเคิร์ฟหุ่นดีก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ very good นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะเป็นเดรสแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยคือเรลี่อ่ะหน้าอกอยู่ที่ประมาณ36กว่าๆด้วยซ้ำนะตอนนี้เนี่ยรู้สึกอุ่นชะบึมมาละหึ่มมากเลยนะคะก็คือใส่เสื้อผ้าแบบตาม IG เนี่ยซื้อมาที่ไรก็ฟิตทุกทีแต่อันนี้คือใส่ได้อันนี้นะก็เป็นเดรสแบบนี้เลยนะคะก็คืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบสามารถรูดได้ตามขนาดตัวของเรานะแบบว่าหน้าอกเราเท่าไหร่ก็รูดได้แล้วก็สะโพกเนี่ยคือใหญ่มากนะคะใส่ได้ถึงแบบ40อะไรอย่างนี้เลยนะก็คือเราก็เลยสามารถใส่เดรสตัวนี้ได้ออกมาแบบสบายๆนะก็คือจะเป็นวันแบบชิลๆสไตล์เกาหลีนะตัวนี้ลิซื้อมาประมาณ390บาทนะคะก็จะเป็นผ้าแบบนี้เลยนะแล้วก็รู้สึกว่าคัตติ้งของเขาดีมากเลยนะมีแบบซับในอะไรแบบนี้ด้วยนะก็คืออยู่ที่พิกัดชั้น1หมดเลยนะแล้วก็แต่ละร้านน่ะคิดว่าเสื้อผ้าค่อนข้างที่จะซ้ำกันประมาณนึงแต่ไม่ซ้ำกันขนาดแพตตินัมคือแบบว่าสามารถไปหาเสื้อแบบเนี้ยแบบที่ลิลลี่ซื้อได้หลายร้านเลยก็คือไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะเจาะจงเพราะราคาเขาก็เท่าๆกันทุกร้านด้วยอะไรเงี้ยเท่าที่ลิลลี่ดูมานะคะส่วนอันนี้คืออยากจะเป็นสาวนิวยอร์กอันนี้ยังไม่ได้แกะออกมาอันนี้ยังไม่ได้ try on เลยซื้อเป็นเสื้อคอเต่ามาเป็นแบบนี้นะคะคือใส่แล้วแบบปิดถึงคอเลยเป็นแขนยาวแบบนี้สีดำล้วนนะแล้วก็ผ้าคือนิ่มมากผ้าดีมากยิ่งกับผ้ายูนิโคลอ่ะคือแบบจับแล้วนิ่มเย็นสบายสุดๆนะคือแบบดีมากเลยอันนี้ราคาประมาณ200บาทเหมือนกันนะคะคือเสื้อผ้ายูเนียนเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ราคาประมาณนี้แหละ 2-300 อะไรอย่างเงี้ยไม่เกินนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อคอเต่านะซึ่งลิลลี่คิดว่าตัวนี้เนี่ยน่ารักดีใส่แมทช์กับกางเกงยีนอะไรต่างๆซึ่งลิลลี่ก็คิดว่าสีดำคอเต่านี่เป็นอะไรที่น่ารักดีสามารถใส่เป็นแบบแฟชั่นนิสต้าหรือว่าใส่เป็นแบบทางการก็ได้นะคะใส่ไปต่างประเทศอะไรก็น่ารักมากเลยนะคะก็เลยซื้อมานะแล้วก็คอเต่าอีกอันนึงซื้อเป็นแขนสั้นนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นคอเต่าแขนสั้นใส่แล้วมันจะปิดถึงนี่พี่เขาบอกว่าเออยิ่งคนที่แบบมีหน้าอกหน่อยใส่นี่คือแบบจะสวยมากมันจะดูแบบเซ็กซี่เพราะว่ามันเป็นแบบรัดรูปแบบนี้นะคะก็คือเพราะว่ามันเป็นแบบรัดรูปแบบนี้นะคะก็คือใส่ไปแล้วเนี่ยน่าจะเกิดมากใส่กางเกงยีนขาสั้นอะไรอย่างนี้ก็น่าจะแบบดูสวยงามก็ราคา200บาทเหมือนกันนะคะ
ส่วนอันนี้ก็ราคา200เหมือนกันแล้วก็คือมีฟองน้ำอยู่ตรงนี้หนาแบบมากๆนะคะคือสามารถนอนทับลงไปได้เลยก็คือเป็นชุดที่ไม่ต้องใส่ชุดชั้นในนะเป็นบอดี้สูทแบบนี้ผ้าดีมากผ้านิ่มมากเอลลี่ซื้อมาเป็นสีเขียวนะคะจริงๆเอลลี่เคยมีบอดี้สูทสีเขียวสไตล์เนี้ยมาอยู่แล้วนะแต่คือใส่แล้วมันไม่ค่อยพอดีหน้าอกเอลลี่นะแต่ว่าอันเนี้ยมันยืดได้เยอะใส่แล้วน่าจะแบบดูสวยดูแพงเนาะสีเขียวแบบเนี้ยใส่แล้วแบบมันจะทำให้หน้าดูแบบแพงเปลี่ยนปากเป็นสีนู้ดหน่อยนี้ก็น่าจะแจ่มมากก็ซื้อมาในราคา200บาทเหมือนกันเขาก็มีหลายสีให้เลือกสรรนะคะแต่ว่าเห็นซื้อขาวดำมาเยอะแล้วเนาะนี่ก็ขาวก็เลยลองซื้อแบบสีเขียวมาบ้างส่วนตัวนี้อันนี้น่ารักมากคืออยากจะกลับไปซื้ออีกหลายๆสีเลยนะเพราะใส่แล้วมันน่ารักมากว่ารอบเนี้ยคือลิลลี่ไม่ได้ซื้อแบบซ้ำๆกันมาเท่าไหร่เพราะลิลลี่กลัวว่าแบบใส่ไม่ได้แล้วมันจะเสียเงินโดยใช่เหตุแต่ว่าคนพบแล้วว่ายูเนียนมอลกับลิลลี่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์กันมากๆอันเนี้ยก็200กว่าบาทเหมือนกันน่าจะแบบ290อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยแล้วผ้าทุกตัวคือดีแบบนิ่มมากๆนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือแบบว่าเป็นเพชรเป็นรูปมุกอะไรต่างๆใส่แล้วข้างหลังก็สามารถยืดได้แล้วคือข้างหลังอ่ะใส่กับกางเกงยีนแล้วแบบสวยเป๊ะเฟิร์มอันนี้ไม่เกี่ยวกับยูเนียนมอลแล้วแต่ว่าไปซื้อเมื่อวานเหมือนกันก็เป็นกางเกงยีนขาสั้นของ H&M นะคะอันนี้เขาลดราคาอยู่ที่500บาทนะนี่คือแบบน่ารักมากอันนี้ก็ซื้อมานะจากราคา1,099เหลือ500ก็ซื้อมาไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ในถุงพอดีก็เลยจะเอามาห่อแล้วก็อันนี้ไปซื้อจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชื่อร้านวิทอิทคือเพื่อนลิลลี่บอกว่าร้านเนี้ยคือแบบราคาดีเสื้อผ้าดีคุณภาพดีก็ดีจริงๆนะเลยได้หมวกมาอันนึงนะใส่แล้วแบบน่ารักแบวๆมากอันนี้ลิจะซื้อไปใส่ที่สิงคโปร์ซื้อไปใส่ที่เกาหลีนะอีกอย่างจากร้านวิทอิทนะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเขามาออกบูธเนี่ยก็คือเป็นกระโปรงแบบนี้อันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะไปช้อปปิ้งนะคะก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ที่ IG with it store นะคะกระโปรงอันนี้จะมีไซส์ทั้ง S M L เลยอันนี้ลิเลือกเป็นไซส์ M มานะคะก็คือแบบว่าใส่ได้พอดีเลยแล้วก็มีดีเทลน่ารักมากตัวนี้เนี่ย390นะคะส่วนหมวกอันนี้ก็390เหมือนกันคือใส่แล้วแบบน่ารักบ้องแบวมากเลยนะคะร้านวิทอิทเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีแล้วก็มีเนื้อผ้าดีมีหลายไซส์ให้เลือกสรรบางอย่างเป็นฟรีไซส์ก็สามารถใส่ได้สาวตัวเล็กจนไปถึงสาวตัวแบบอวบๆอะไรเงี้ยคือใส่ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะคือดีมากส่วนกระโปรงกางเกงเนี่ยก็มีไซส์แบบไม่ใช่ S เสื้อหมา M เสื้อหมาแน่นอนรับรองว่าใส่ได้แน่นอนบ่นมากดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าที่ไปเหมามานะคะอันนี้ได้มาจากยูเนียนมอลราคา890บาทราคาอาจจะแรงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพเสื้อผ้าคือดีมากอันนี้ได้เป็นสายเข็มขัดมานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นแบบสูตรแบบเนี้ยเป็นแบบเชิ้ตแบบเนี้ยผ้าเขาจะหนาหน่อยอันนี้ก็คือจะเหมาะสำหรับการใส่คลุมมากๆเลยนะคะหรือว่าจะใส่เป็นแบบตัวเดียวๆกับกางเกงขาสั้นคือแบบมันจะเป็นแบบนี้นะก็คือแบบสามารถปิดกระดุมก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเสื้อคลุมกับยีนกับอะไรอย่างนี้ก็เก๋ๆดีนะคะแล้วก็สามารถเอาเข็มขัดเขาอะมารัดตรงนี้ได้ก็แบบอาจจะรูดไปหมดแล้วก็มารัดตรงนี้ให้แบบดูมีเอวมีสะโพกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสวยมาก890เท่านั้นอ้าวปุกปึกอะไรก็ลงมากองไปหมดเนาะเป็นอะไรที่แบบดีมากเหมือนได้ของดีถึงแม้ว่าแบบราคามันอาจจะไม่ได้ถูกตามที่เราต้องการแบบเวลาเราไปเดินยูเนียนเราก็ไม่ได้อยากจะให้แบบเสื้อผ้า8-900อ่ะแต่อันเนี้ยเป็นอะไรที่เหมือนฟุกเจอมามันเป็นคุณภาพผ้าที่ดีมากแล้วคัตติ้งแบบเนี้ยสุดๆเป็นปกแข็งไม่ได้กระโหลกอะไรแน่นอนนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ออกจากงบไปเพราะว่าอย่างอื่นในลิสต์ซื้อทุกอย่างรวมกันมาแบบแทบจะ 2,000 บาทอะไรอย่างงี้ไม่เกินนี้ด้วยซ้ำแต่นี้ก็คือเอ็กซ์ตร้าเสริมพิเศษซื้อมานะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากดูฮอลกับ Try On อันอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกลิลลี่ได้เลยนะเดี๋ยวลิลลี่เวลาไปช้อปปิ้งอะไรมาจะมาอัปเดตสไตล์ต่างๆที่ลิลลี่ชอบใส่ช่วงนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสาวอ้วนทั้งสาวตัวเล็กอะไรทุกคนที่ดูลิลลี่ด้วยนะคะเพราะมันสามารถแอปอะแดปต์ได้หมดเลยนะชุดแบบนี้นะที่ใส่เนี่ยถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย